นี่หมักหอยพี่ดอกหมักจะเอาอึ่งหอยอันนี้มีไปนะหมักหอยกแกงแสนก็แสนได้อืออันนี้เขียดโอ้ยงามหมดเลยอุ้ยตาตะบกไงนึงอ้าวเด้อตะบกกินว่าจะเป็นเนี่ยมันคนเนี้ยอยู่ยังอ่อนอยู่นะงามมันโอ้ยหอมดิอืมเด็กๆกินอร่อยสบายดีพี่น้องไอ้นี่เป็นคนวันนี้ออกหลายแล้วเมื่อดันเขาสิไปหาน้องใหม่ถาน้องมาจากกรุงเทพบัดนี้นะน้องมาอีรีแล้วพี่น้องเขาสิไปหาน้องใหม่คัดได้แสดงว่าเป็นโศกของเพิ่นท่านบ่ได้มื้อนี้แสดงว่าเป็นเพิ่นบ่มีโศกนะพี่น้องมื้อนี้ก็สวยพอสมควรมีโศกบ่จ้ะอู้หอมดีดอกอันนี้แหละยามอันสงกรานต์แล้วเขาแห่เก็บดอกใหม่ตามป่านะเขาไปหาเก็บเอาไว้บูชาพระหอมป่ะเดี๋ยวมาดุลกันพี่น้องมื้อนี้สิได้นอนใหญ่หรือนอนน้อยพี่น้องมื้อนี้ขี่รถจักรมาเพราะว่ามื้อนั้นน่ะมาบ่ได้ก็เป็นลมตายมันร้อนแต่ว่ามื้อนี้อากาศ36องศามื้อนั้นน่ะประมาณ38เมื่อวานนี่ร้อนสุดพี่น้องเอ้ย40โอ้40องศาเกือบเป็นลมตายชับอันนี้คือนอแหลกแหกมานของเฮาเนาะพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เขามาเบิ่งงามเนาะน้องสาวเซาลัดอยู่ที่มาหาน้องใหม่ดูๆนะช่วงนี้น้องใหม่มันกำลังออกนะมันหาหมวนพอเป็นงามน้องใหม่ขาวนอนั่งดินเด้มันหาหมวนหลายอย่างน้องที่อยู่ไทยนะเขาอยากกินแกงน้องใหม่มากแน่นอนเนาะผู้ใดอยู่ไกลบ้านอยากอาหารบ้านเฮาอยู่แล้วก็เลยแบบหาถามน้องแน่ถ้ามันแซ่บกินเบิดคือมื้อนั้นน่ะพี่น้องแกงงอบักไงเสือบ่บ่อิ่มคนหลายบริยมได้เออไม่ใช่ทุกมึงมันบริยมเพราะว่าที่ขอบครัวเฮากับหมักแกงเอาใหม่นี่แล้วเองคือบ่ใช่ทุกมึงแกงพี่น้องนี่น่ะบาดมือได้แกงบ่เพราะว่าน้ําอันนี้น่ะบ้านเฮาเอิ้นก็น้ําใหม่ไผป่าก็ไผป่าก็ไผบ้านสิมีน้ําไปคั่นก็น้ําใหม่ไผน้ําบ่หลายแต่ว่านี่ล่ะต้องใส่ถุงมือเนาะเพราะว่าท่านผู้ใดสิหาเขาจะเดี๋ยวต้องหาต่อยลอยเรือเสืออยู่ก็ยากบ่อนเก่าได้แปะเอามันคือใหญ่ไว้เสียลอยเขาแนมบนทางมันก็เดินอยู่ทางแปลว่าลิ้มมือหนันชัดหมอกขาวมันหนีบ่แม่นบ่เอ๊ะใครยังมันบ่สิขึ้นจนได้ย้อนมาเบิ่งคลิปเก่าด้วยพี่น้องนี่แล้วบอนซับนอขาวมันน่ะบ่แม่นน้ําแม่ตาบอดบ่จ้ะแม่นเหี้ยมันเหมือนเด้พี่น้องได้แล้วความสุขของผู้สาวบ้านนอกบ้านนาเฮาเนาะพี่น้องหาน้องใหม่มานก็พาเฮ็ดมานมีความสุขที่สุดเลยตะกี้แห่งเต็กไปหางแต่ 4:00 น. 5:00 น.ตื่นก่อนไก่เดี๋ยวนี้ละไก่ตื่นก่อนมันจนหากินจนมันอิ่มจนมันนอนต่อเฮาจะได้ออกจากเฮือนอันนี้ละผู้บริหารน้องใหม่อุ่นใจแต่ว่ามื้อนี้ขี่รถมาพี่น้องสังเกตเหงื่อละถ้าเป็นคนเหงื่อออกหลายพี่น้องมันเมื่อยง่ายเฮาเหงื่อออกหลายเพราะว่าน้ําในร่างกายมันออกไวคันกินน้ําบ่หลายเมื่อยเขาเมื่อยเขาแล้วสิซอกก็รถแล้วบัดนี้นะมึงแม่นบ่เดี๋ยวอันนึงสิตัดแรกเถอะตัดเลยตรงทำไมอ่ะก็หมุนเขาสิเอาที่ประกาศไปเอาดูน้ำใหม่มันจนดำหมดพี่น้องอย่าขึ้นคนบริหารเนาะขึ้นกระโดดเถอะโอ้แสดงว่าบุญปากกูอยู่กรุงเทพนี่แต่ว่าบอกไปตาหน่อยใจแล้วพี่น้องห้าเราบริกินบอกว่าแกงที่เก่าไม่มาละลายทำมันนั้นทอดเหงื่อลายดิให้ขี่รถมาเลยว่ะมันสาระตายเอาแป้งที่บอกเนี่ยเราใหม่รุ่นเดียวกันเนาะเกิดบุกเกิดแสงกันยากกันบอกลิขิตห้าเราใหม่เนี่ยหัวห้าจนปวดเลยเนี่ยพี่น้องเฮาปาดอันนี้มันจังซี่ตัวอ่อนมันอยู่ในนี้เป็นสีบ้านแข็งเด้อ
ตัวอ่อนที่แข็งเหมือนมีกล้ามหน่อยอืมกล้ามอันถ้าเราแบบนี้จะไปกินไม่ได้ไม่เหี่ยวต้องหมายงานหลายไม่ต้องนั้นเลิกทำผัวผดเพี้ยนเขาค่ะไม่ต้องวันนี้เราเจออุปสรรคมีทั้งหน้าจะไปแบบป้าดูอะไรแบบนี้มันคนเนี้ยมันอยู่ยังอ่อนอยู่เนี่ยงามวันนี้เนาะก็ต้องแบบสำคาบอยู่ป่ะเลยตัวต้นเทียนนี่น้องสเปรย์พี่น้องวันนี้เจออุปสรรคก็คือมีคนหาก่อนทางหนาสองคนแต่ว่ามุ้ยบริหารเราใหม่ถั่วกอนี่เนี่ยจำนี่กับประมาณพ่อแก๊งเราหน่อเดียวนี่นะเป็นนักอ่อนเลยสวัสดีครับนอนบนสภาพคนหาเราใหม่มันเหลือแห้งได้ขึ้นได้หน่อยเหมือนกับเอาเขาไปเห็นเจ็บซ้ายหาหน่อใหม่เมื่อไหร่เลยมีคนหาก่อนเนี่ยเมื่อไหร่พี่น้องเจ็บซ้ายมันอยู่ไหนบ้างนะยืนในฝืนดินเนาะดิโอ้ขนาดนี้แหละหอมจะคืออื่นนี่เนาะหมักหอยขวดตะลึงแกงใส่อันกระแสได้แกงใส่อันเราใหม่เขาไม่ทิ้งว่ากินหอยคนจีนนะพ่อกินได้เนาะกับก๋อยมันน้อยหนึ่งกินไม่หนึ่งเด้หอยนี่มีไข่หมกเด้อันนี้นี่เออบักหอยอย่างที่น้องบันจะเอิญเฮาเอิญบักหอยกับกี้จักมันเป็นยังคือเอิญกับกี้กับกี้เนาะใส่เออได้น้ำอยู่ในผงเนาะเออแปลมันเอามือบังหัวมันเดี๋ยวปาดผงมันบังไงหอยเขาเบาเขียดเขาเบาเรื่องผมมันหย่อนลงมันเอากดหย่อนลงแล้วตีนควันแล้วมันออกมาเนี่ยมันจะนำออกมาเป็นอย่างดีอันนี้ก็บอกว่าเป็นธรรมะกับหอยกับกี่นี่มันก็อยู่ในที่ดินอย่างนี้เนาะเออกี่อ๋อตัวเป็นไงนึงไปเจ้าแปรเสียเดินเบิดหน้าให้หนึ่งเลยหาอยู่หากินพี่น้องแบบนี้แหละผู้ใดบ่เคยหากระชาสลัดไปเอามันเห็ดยังอยู่และผืนดินนะพี่น้องมันเป็นวิธีชีวิตของคนบ้านเฮาที่ว่าเขาหาอยู่หากินหาแบบนี้แหละสมัยแต่ก่อนมันเป็นสมัยแต่ก่อนดอกแตงยังเป็นเด็กหน่อยหาแบบนี้แหละมาแล้วก็อีเมลแล้วแกงให้กินไปห้องเฮียนมื้ออื่นเจาะกับวันอาทิตย์นั่นแหละฮะท่านบ่หาบ่ได้กินดีเลยใช่เลยเขาเอิ้นว่าผู้ทุกข์ก็ทุกข์จนบ่มีแนวกินผู้มีก็จนเลือกกินแนวกินแต่เด้น่ะคือนั่นแหละแล้วหากินแต่ว่าชั่วมื้อเลยจ้ะพออยู่พอกินอยู่คันหากับพ่อบ่ได้ซื้อกูละกูละปัดมันจะนอนเรียนปัดมือเหนียวห้อยกับกี่ได้เวิร์ดเนาะกระนามันฮะอันนี้เขียดโอ้ยงามเลยอุ้ยตาตะบกไงนึงป้าเด้อตะบกกินโอ้ยสมอื่นหน่อยบ่หอนบ่ลูกบ่หอนบ่หอนนกงามงามเด้นเด้นมากินเนาะเห็นบ่เด้นงามเนาะมันจะซุ่มแอบซุ่มเป็นไปแล้วไปแล้วไปแล้วมีเล่นมาสองตัวนะตัวที่ซุ้ม FC บ่
มาเป็นกูพูดนะบ่เออไม่กูแล้วไม่เซนเลยเป็นป่ะอุ้ยนี่กูเห็นทำอะไรจุ่มไอติมมาเป็นเวรมาไปแล้วกูนกเราที่ดมดมกินตุ๊กเจ้าพ่อพี่น้องเขาเห็นเขาไปฝึกนกนะแบบเขาไปเงียบๆนั่งบ้างเหิงแล้วมีนกตัวบางใหญ่สามสี่ตัวบินมาเลยเป็นตะตกใจอันนี้เขาก็ได้บอกเลยยิ้มตะเตืออันนี้นะคือขวเขียดเมื่อยแล้วนั่งพักผ่อนมาแต่เก้าเฝ้าเมื่อเฝ้ามากอันนี้แล้วนั่งนวลกินเกือบโอ้พี่น้องเป็นน้ำเขาขี่รถจักรมานี่วะมันจะบุได้น้ำใหม่ลายนี่เสียดหน่อยหนึ่งนะเขามาตอนแปดโมงพอดีนะแปดมันจะเจ็ดโมงเออเจ็ดโมงเขามากอะทำกับเขาเลยเขามาหานะVIP มาเทียนแล้วพี่น้องดีหน่อใหม่เขามันไม่มีแต่เขียดได้มือนี่นะเบิ้งเขียดเต็มอยู่บุเต็มดงดงมันไปไปเลยมีแต่เขียดเนาะพี่น้องหน่อใหม่ที่เขาหามาวัดจักแล้วมาได้ตรงนี้แล้วอันนี้คือคลองฝาคลองตอนเล็กๆหน่อยๆไข่น้องเขาที่ว่ากำลังสิมาแต่ฝั่งไทยเนาะแน่นอนอยู่แล้วพี่น้องผู้ใดที่ว่าจากบ้านเกิดเขาไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ไกลนะมันจะมีความคือถอดบ้านเพราะว่าเขาอยู่ฝุ่นแต่โดนอยู่ฝุ่นโดนนะอีกอย่างหนึ่งเขาบุกขุนเคยกับอาหารที่ว่าอยู่ทางบ่อนที่เขาบุกเคยอยู่นะมันก็เลยแบบอยากกินอาหารบ้านเขาคือเขาเข้าใจแบบใดเขาเคยอยู่นะพี่น้องยากอยากแต่ก่อนนะแม่สาวขาวนะเฮ็ดเวียกอยู่ไทยเฮ็ดงานอยู่ไทยเขาไปอยู่ไทยให้กันยี่แม่สิฮาน้องใหม่แต่เวลาแม่สาวขาวมาบ้านเลยส่งไปให้เขาอยู่กรุงเทพเลยดีใจดีใจเอาน้องใหม่ไปให้นะมันบูดก็ยังกินได้คือแบบในความรู้สึกเขาคือหอดอาหารบ้านเขาเคยกินมาแต่หน่อยจนใหญ่นะไปอยู่ใส่เขากับบัวลืมกันนี่แหละพี่น้องก็คือเขากระหายหน่อยเนาะบัดเพื่อนมาเวลาพี่น้องสีแกงตัวตอนนี้คือเขาบ่ทำตะแกงอีกประมาณบ่บอกเนาะจะก็ว่าไว้ๆนี่แหละจะของอื่นเดี๋ยวจะกินเดี๋ยวเราจะหนึ่งไว้พี่น้องถ้าหนึ่งไว้มันจะกินไปโดนเอ้ยมันจะไว้ไปกินโดนเราใส่ตู้เย็นไว้หนึ่งแล้วก็มันเย็นเอาเข้าตู้เย็นไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปอ่ะนะบัดเอามาขวดนะกับไปเก็บเอาเฮ็ดบดจะไปอนุบาจักด้วยมาเอาไปเห็ดยังอะไรกินเล็กทุกคนไม่ใส่หมากรวยไอเอาไปบ่มหมากรวยเอาไปเห็ดมีปีสังไทยเป็นแล้วมั้งจะไปลองเลยลองเห็ดลองเบิร์ดหนาฮะหนาเนาะฮะตอนนี้เลยอยากมุมอยากเหมียวอะไรกันเอซีดามาจะแป้งหนาก็ขึ้นป่าไรมันไม่ได้แป้งป่าโอ้ได้เอาผัวก็ถือโอ้ยทำเป็นยังหมดทันทีผัวได้ทุกคนมันเป็นตุ่มซิวซิวแล้วมันก็บ่เซาซิวขึ้นใหม่ซิเซาขึ้นใหม่เนาะ14 15ปีกําลังซิวบ่ทันได้เอาผัวลูกก็ซิวอันหน้าเขาผ่าแล้วพี่น้องก็คอมเมนต์เด้อคอมเมนต์บ่ทวิตกกังวลอีนี่เนาะอันนั้นเฮาเห็นหลายคนนี่แหละเพิ่นคอมเมนต์บอกว่าเอาใบขี้เล็กนะสลับไปบ่มมะกล้วยมันจังสุกเสมอกันเฮาก็เลยว่าก่อนสิไปตัดเครือกล้วยไปเอาใบขี้เล็กก่อนเอามาบ่มมันห้องทั้งเครื่องหรือทั้งลมจ้ะหน้าใหม่เนี่ยสื่อหน้าแบบต้นขี้เล็กพร้อมพอแล้วเนาะก็มันอันอ่อนนะแม่นแท้เอาไปอันน่ะลายได้จะไปเตรียมเป็นหุ่นลืมคนลืมเห็ดในมือให้จังบ่แปถ้ารีวิวแล้วเป็นยังคือลืมแกงรีวิวดูบ่แม่นบ่มักกันแล้วมักคือน้องใหม่จะคลิปแล้วมื้อนี้นะ3 3คลิปนี้แล้วมื้อนี้นะบูทเฮาก่อนหน้าใหม่ให้พี่อันนี้ก็แม่นหน้าบ่แปอันนี้ก็แม่นมื้อนี้น่ะเขาหาก่อนพี่น้องมันหาบ่มาก่อนอยู่อะไรเลี้ยงตาคือมื้อนั้นหน้าบูดต้องเห็นหน้าบูดจังหายเพราะมันหาบ่ม่วนหาก่อนน้ำใหม่ยามแล้งน่ะมีไฟหักมีคนหาก่อนแล้วมันบ่ได้เนาะเออแม่นเลยตลอดเด้มาเชิงทึกมาเกี่ยวกันนึงตัวนเขาหาก่อนน้ำใหม่ตัวนเขาหาก่อนเด้เออเขาจงไว้เด้ตอนนั้นมามื้อนั้นไปหามื้อไหนหาบ่ถั่วมันเมื่อยเนาะเอาวัดต้องเอาจุ่มหน่อยแล้วมันก็เลยมันเข้าก็ได้เยอะกันได้ไหมก็จะว่าป่าป่านะกล้วยเฮานะมันวีบ่ลายบ่คือกล้วยอันครับอีแม่ปลูกได้วีบ่ลายกล้วยน้อยเดียวเอาขี้เล็กใส่ลายมันจังคือลายสิได้กินกล้วยอันฟังไทยแล้วพี่น้องปลูกเอาเองปิดน้ำมะกล้วยบ่ได้แกงทำไมได้มือถ่าแกงวันน้องเฮามาตื่นเต้นขนาดเช้าเขาอ่ะนอนบ่หลับจนนอนบ่หลับนะอยากมาบ้านเอง
ขอบใจความรู้สึกจู้หักเสวะมากแล้วกันเงินเบิดแต่อยากไปต่ออีกป่ะพี่น้องไปถ่ายพอกันอยู่เครือกล้วยแหนมขาเขาไม่ไปเดี๋ยวจอลงมาอีกเดี๋ยวยางมันสิหน่อยจะหัวดึงลงรถหาคนตดมันตายรถบริป้าแล้วบริป้ามากล้วยหากคนที่ตามตากล้องพี่ก็มักเพกมุนอาจารย์มักเพกมันนี่ร้ายอยู่แป้มันอยากลงตัวหึงนะอ่ะขนบดต้นแป้มันทับหนอมันเยอะมันคือขนบดวิธีตัดกล้วยแบบใหม่ก็มองโย่ได้ถูกนอนมันคือเหน่าบ่คนต้นมันคือเป็นอะไรนี่เหน่าเนาะฮะคือเป็นขนเหมือนกล้วยป่าบ่เด่นในขนคือเป็นขนพันเป็นเยอะพันอ่อนนี่ยังไปเป็นอยากสุกแล้วป่ะจ๊ะโซดูเยอะเลยมักมันหักหนาเนาะมันคือมะกล้วยค่ะมะกล้วยฮานาบิจุดมีอัพเห็นได้วันนี้ตัดเป็นคนละนั่นบ่เราตัดเป็นบีมันไปมันหน่อยบ่อันนี้มันอ่อนเป็นบีบ่ใส่ทีเดียวใส่บีบ่ตัดเป็นบีตัดเป็นนั่นดิเห็นเขาตัดบ่มเนี่ยน่ะมันแตกอยู่ดีเลยพี่น้องว่าคันบ่ตัดมันแตกไปบ่เนี่ยมันแตกอยู่มันแตกเนาะเขาว่าคันบ่ตัดเถื่อนมันแตกเบ่งเลยนะเป็นหักบ่ยังบ่ใหญ่แต่บ่กล้วยตัวเขาขายเนี่ยมันยางมันก็เป็นยางมันนะมันบ่มเลยนี่เป็นมันยางมันลายเขาเนาะตัดอันนี้ออกก็ได้ยางมันลายเนาะสอบแปรบ่มมดเกลือพี่น้องถอดออกด้วยใบขี้เหล็กเอาไว้ทางเทิงมันจังเสมอต้นเสมอปลายคนหน่อยเห็นพี่น้องมันจังซุกกันเลี้ยงต่ำกันเชื่อมั่นบ่ต้องทีมาเลยผักกิเล็กมันมีความหอมค่ะที่แท้ระบบที่ซื้อมันก็ซุกแล้วเพราะว่าอากาศมันบ่อยากซีรีวิวเหงาแตกเหงาเตียนแต่กล้วยมาแล้วพี่น้องเอาเห็ดบดกันพี่น้องอันนี้ลงเห็ดเสาแฝดแล้วปลูกไว้เออมีเตี้ยมันมีเสือใช่มีเสือเฟืองเดี๋ยวเสือไอ้เตี้ยมาใส่เนาะระวังงูด้วยโอ้ยเย็นบ่ปวกกินก่อนแล้วกินซะกิ่งใหม่มันขึ้นโดยยันงูเดือนขึ้นได้บ่บ่ฟ้าหรอยันแต่มันแก่แล้วแก่แล้วอย่าแก่ใช่ค่ะเฮ็ดอันนี้จ่งบ่ได้เนาะเฮ็ดยังก็อย่างจ่งบ่ได้ก็นอกจากเฮ็ดฮู้นูเฮ็ดฮู้นูไปเซน้ําน้ําดีได้บ่เท่านี้บ่เฮ็ดดอกนึงเอาแกงซะแล้วมั้ยใช่เลยเป็นอย่างอ๋อพี่น้องเมืองในงามมาเบิ่งก่อนมักบวกมันก็งามแต่บอกจะไปใส่ตู้เย็นไว้ใส่แกงอ่อมจบแปลเหลี่ยมตาแต่มันเถาะมันก็ไปกินมันเป็นหนามมันหดบริหดตู้เองอันนี้แหละมักบวกอันนี้นะพยายามเอาพันมันหน่อยพี่น้องหมักน้ำเต้าหน่อยหมักน้อยๆกับปั่นแต่มันแก่เนี่ยเก็บไว้มันบ่เก็บเลยมันเถาไปแล้วมันบริเศษแต่หนึ่งก็บริเศษแล้วก็บริเศษเอาเราเถอะอันดีเอารถกันยังไงแต่ตู้เย็นเอาไปเนี่ยเอาเถอะไอ้เห็ดยังปลาหอมพอแล้ววันนี้เอาไปอันของในหมกบวบมันไล่หลายเลยไปจักกินผักกินแม่กินอะไรอยากบุญเก็บมาแล้วมันคมมีแม่รู้ก็ว่ามันเบื่อแล้วหมกบวบนั่นแต่เบื่อบ่หมกบวบอยู่ในคลองแต่มันคมๆนะเบื่อมันเกิดธรรมศาสตร์มันจะเหม็นบวบยังบวบเบื่อตักน้ำตักเหลือบวบก็ต้องเห็นหนูกินเป็นข้าวกินไปคมเต็มแล้วกระสอบไม่เต็มไม่เต็มเมื่อแล้วกองฝากคือลายเลยสาวขาวมาพอดีมันสุกมากกล้วยอะเมื่อแล้วพี่น้องคลิปนี้นะอาจจะประมาณบันไดคือซีเมนเทวดาคนว่ามื้อนั้นจุ๊บเจ้าได้หลายแล้วมื้อนี้ก็เลยแบ่งให้คนอื่นกินนําเฮาคิดว่าแหละพี่น้องเพราะว่าไปนะเวลาเดียวกันเลยนะแปลเนาะเสียดกันนิดนึงก็ถือว่าพอกิวพอกินอยู่หาอยู่หากินกันแบบนี้แหละพี่น้องอืม
เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เขาก็ขอจบไว้สำนีก่อนพอกันบัดน้องเข้ามาพูดแล้วพี่น้องน้องเขาก็สิแหละไปน้องกันนะคือแบบหักแพงกันแล้วพี่น้องมียังกะฮาสู่กันกินเนาะคันใดกะซัมตีเฮาฮาได้แหละกะสิบ่ร้ายแหละกะสิบ่น้อยพออยู่พอกินเนาะคือแบบไอ้น้องเพิ่นกะหักแพงกันนั่นนี่แหละเนาะขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรติติดตามรับชมพอกันใหม่คลิปหน้าขอบใจพี่น้องทุกคนไปแล้วบ๊ายบายยันสันผาเจอกันพี่น้องสาวขอเขา